ช่วงเกมที่ท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับมีข่าวดีมาอีกแล้วก็พอครับขอเชิญคุณช่วยโลกช่วยชาติโดยการพร้อมใจกันใช้หลอดตะเกียบประหยัดไฟเบอร์5แทนหลอดไส้อ้าวนี่ครับแบบนี้อย่าลืมซื้อหลอดตะเกียบทุกครั้งต้องดูด้วยว่ามีสลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าประหยัดอ้าวช่วงนี้เป็นช่วงแบ่งทีมระเบิดนะครับมีแผ่นป้ายทั้งหมด8แผ่นป้ายหลังแผ่นป้ายนะครับจะมีสีส้มอยู่4แผ่นป้ายและสีน้ำเงินอยู่4แผ่นป้ายสีเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันอ้าว8แผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับเริ่มที่พี่ใหญ่ของเราครับพี่เท่งครับป้ายไหนดีป้ายละแผ่น1 2 3วึบสีส้มต่อไปละเป็นสีส้มจุดป้ายสุดาสีโอ้ย1สีไหน2 3 4ก็ต้องสีส้มต่อไปที่มอริเคครับของคาเมล่า1 2 3ครับโอ้โหน้องตั้นทิวลิปครับทิวลิปครับทิวลิปเครื่องนอนทิวลิปครับต้นสีอะไร1 1 2 3ต่อไปน้องอเล็กซ์1 2 3ต่อไปน้องมิ้วครับเบอร์กามอสค่ะครับเบอร์กามอสอีกครับเบอร์กามอสนะครับยังปั่นอยู่ข้างพ่อลูกนะเบอร์กามอสสีอะไร1 2 3สีส้มก็เป็นสีแดงเหลืองก็เป็นสีน้ำเงินนะครับอ้าวคุณโหน่งลองเปิดไฮคูล1 2 3น้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็ยาหม่องตราถ้วยทองนะครับน้ำเงินน้ำเงินแน่นอนส่วนอีกครั้งนะครับสีส้มมีพี่เท่งพี่ส้มน้องต้นน้องมิ้วนะครับส่วนสีน้ำเงินมีพี่มอริสเคนะครับน้องอเล็กสายป่านแล้วก็คุณโหน่งนะครับผมอ้าวช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะเจอกับเกมอะไรสักครู่ครับช่วงแข่งระเบิดสนับสนุนโดยมินิแมสสเปรย์วันนี้เกมของเรานี่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายชื่อเกมว่ากระโดดมาซีมาซีเกมกระโดดมาซีมาซีผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องกระโดดตรงข้ามกับคำสั่งกรรมการถ้าผู้แข่งขันคนใดกระโดดตามคำบอกถือว่าผิดจะต้องโดนลงโทษแขวนป้ายประจานหากทีมไหนโดนแขวนครบ4ป้ายก็ถือว่าทีมนั้นแพ้ครับพร้อมเตรียมตัวโดดหลังเอาผมโดดหน้าแต่ผมเอียงเทอาให้เอาผมโดดหน้าแล้วโอเคเตรียมตัวพร้อมอะไรพร้อมโดดหน้าน้องอเล็กจะกระโดดตามคำสั่งทำไมล่ะครับน้องอเล็กเป็นคนแรกนะครับขอเชิญตัวแทนมอบป้ายมาครับครับอันนี้ครับเป็นไงครับโอ้มีป้ายมาเยอะเลยครับมีอะไรบ้างอันนี้เชื่องช้าปมด้อยทีมตัวถ่วงโอ้ยเอาอะไรครับเอาอะไรตัวถ่วงอ้าวอันแรกนะครับน้องเล็กเข้าไปครับตัวถ่วงเป็นป้ายเชิดชูเขียนหรือเป็นป้ายเป็นป้ายชมเชยโอ้ยตายอ้าวน้ำเงินโดนไปหนึ่งนะครับจ้าเตรียมตัวพร้อมโดดนะครับมาใหม่สติมาปัญญาเกิดพร้อมเตรียมตัวโดดหน้าอะโถคุณมอริสคนเตือนโดนซะเองขอเชิญตัวแทนมอป้ายมาครับป้ายไหนจะเหมาะสมครับให้เข้ากับหนังหน้าพี่นิดนึงป้ายอะไรครับอ่อนนะพร้อมนะครับสีส้มของเราเฮ้ยสมาธิดีมากตอนนี้สีน้ำเงินเฮ้ยสีส้มฮะพร้อมพร้อมนะครับเตรียมตัวโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าโดดหน้าโอ้โหคราวนี้แพ็คคู่เลยครับคุณผู้ชมสามแล้วเหมือนใครผักเราไม่เป็นไรเราให้แผ่นเดียวแล้วแผ่นเดียวเราอมชอม
อ่ะผมโดนผมโดนคนไทยมีน้ำใจพี่นงพี่นงใจว่าสีน้ำเงินนะครับคุณนงโดนอีก1ป้ายเย้ขอเชิญตัวแทนมอบป้ายครับมอบป้ายจบเลยจับแผ่นดินจับแผ่นดินสีส้มให้ป้ายไหนไร้สติเหมาะไหมฮะพอไหมเหมาะไม่ใช่ไม่พอไม่ใช่โง่ลงตับเหมาะเหมาะมากสีส้มช่วยอ่านป้ายสีส้มอ่านป้ายคุณหนุ่มพร้อมกันครับ1 2 3โง่ลงตับเล่นเล่นคำแรกกันเลยเล่นคำแรกกันเลยวันลงคออย่าให้พลาดนะพลาดเดี๋ยวจะเลือกให้คุณพร้อมเตรียมตัวพร้อมโดดหน้าโดดหลังโดดหลังยังอยู่ยังอยู่พร้อมโดดหน้าโดดหลังโดดหลังโง่ขนาดโดนป้ายโง่ลงตับไปแล้วยังจะเอาอีกล่ะครับคุณน้องสีน้ำเงินโดนอีกหนึ่งป้ายเอาตัวแทนมาน้ำทีมเซ็งเป็ดไม่ใช่อยู่ไปก็ไร้ค่าชีวิตไม่น่ามีอะไรแล้วนี่เลยนี่เลยสติโคม่าเอาเพราะฉะนั้นนี้สีที่ชนะคือสีส้มค่ะเอาวันนี้สีส้มจะได้ไปเปิดป้ายนะครับทีมที่ชนะไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีน้ำเงินจะมีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายเพื่อสะสมฝามินิเมตสแปดสูงสุดถึง100ฝาและในระยะเวลา3เดือนหากผู้แข่งขันคนใดสะสมฝามินิเมตสแปดได้น้อยที่สุดจะโดนทำโทษในโดมระเบิดนะจ๊ะ18แผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้นะครับเริ่มที่พี่เท่งครับป้ายไหนดีครับรีม 91 E ของพี่เท่งครับตอนนี้ผมสะสมได้500กว่าฝาแล้วอยู่ที่บ้านโอเคนะครับพร้อม100ฝา2ต่อไปพี่ส้มครับป้ายไหนดีสีเช็ดล้างได้จากอังกฤษสีเอ็กตร้าครีนนะครับพร้อมของคุณส้มนะครับ1 2 3ปึ๊บน้องต้นครับน้องต้นยูโรคัสตาร์ดเทค1 2 3ปึ๊บโอ้ยได้เชื่อพี่มอริสเนี่ยต่อไปน้องมิ้วป้ายไหนเปล่านะครับ1 2 3ปึ๊บและตอนนี้ผู้ที่สะสมฝามินิเมตสเปรสสูงสุดได้แก่คุณส้ม130ฝาคุณโด่ง11ฝามีสิทธิ์โดนแน่ตอนนี้ใครนำใครนำเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นมิ้วอ่ะมิ้วน้องมิ้วกับพี่ส้มมาคู่กันมาคู่กันเยอะๆมาไฮโลไฮโลอ่ะนี่แหละนี่แหละน่าจะโลอะไรจะโลสนุกสนานแบบนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักให้ชมกันครับไปชมเลยครับเรามาดูภาพหลุดๆแบบแฮปปี้แฮปปี้กันดีกว่าแล้วอย่าลืมเติมความสุขให้กันทุกวันนะครับมาถึงฉากซาบซึ้งของคู่นี้ครับน้องอเล็กและน้องสายป่านดูครับน้องสายป่านกำลังดูดพิษให้ครับแม่ลักษณะจะซึ้งไม่ออกครับหลุดขำจนได้ทั้งคนช่วยและคนถูกช่วยอะไรกันทีมงานแซวครับแล้วมาต่อกันที่ฉากกุ๊กกิ๊กของคู่นี้ต่อครับมือเค็มมากเลยเนี่ยนี่ครับพี่ว่ามือเค็มดูวิธีพิสูจน์ครับน้าวน้องอเล็กจะทดสอบว่ามือเค็มหรือทดสอบอะไรกันแน่ดูคลิปออก